ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบทและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตราเนเจอร์เทสโจทย์ในวันนี้ดีกว่าครับเราอยากกินขนมที่มีรสคาวเนี่ยโจทย์ของเราคุณใช้อันนี้กดได้นะมันลงไว้ไม่ได้ผมเป็นผู้ชนะนะคุณน่าจะเชื่อฟังผมบ้างนะเป่าเป่าที่สุดทำไมครั้งต่อไปไม่ต้องเป่าแล้วนะฮะไม่มีผลสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการฟู้ดไฟโตตึกครัวเดียวกันนะครับทางช่อง Workpoint หมายเลข23ครับทุกวันพุธเวลาบ่าย 3:20 ครับฟู้ดไฟโตเนี่ยนะคะทุกๆสัปดาห์เนี่ยจะเป็นการทำอาหารเพื่อสานสัมพันธ์ในครอบครัวโดยที่เราจะแข่งทำอาหารกันนิดๆหน่อยๆเรียกว่าเรื่องของแพ้ชนะเนี่ยมันไม่มีผลสำคัญอีกแล้วเพราะว่ามันจะมีคนหนึ่งที่ชนะบ่อยมากๆจนรู้สึกเบื่อนะฮะผมก็ไม่อยากจะพูดจริงๆคือผมเบื่อจริงๆในเรื่องของการที่แบบจะต้องมาวัดผลดังนั้นเนี่ยเราเลยคิดว่าโอเคเราเอากิมมิกเดิมไว้แล้วการเป่ายิงฉุบมีผู้แพ้ผู้ชนะผู้ชนะเนี่ยคุณจะมีสิทธิ์เลือกนะว่าคุณจะทำเองหรือจะเป็นคนสั่งเป็นไงน่าสนใจไหมฮะแต่ก่อนที่เราจะเป่ายิงฉุบโจทย์ในวันนี้ดีกว่าครับเราอยากกินขนมที่มีรสคาวเนี่ยโจทย์ของเรากินขนมโจทย์ของคุณคือข้าวแตนอ๋อโอเคข้าวแตนแต่คุณเนี่ยบอกว่าคุณอยากเอามาทำข้าวแตนให้แบบมีรสแบบแบบเค็มๆหวานๆใช่ถูกไหมดังนั้นที่เมนูคืออะไรครับข้าวแตนคาราเมลไข่เค็มชัดๆอีกทีสิโอ้ยมาเดี๋ยวต่อครับนี่ไงฮะเห็นไหมฮะผมเป็นผู้ชนะดังนั้นวันนี้นะครับผมขอเป็นคนสั่งแล้วกันครับกับเมนูข้าวแตนคาราเมลไข่เค็มครับเมนูในวันนี้ขอเสนอข้าวแตนคาราเมลไข่เค็มข้าวแตนสูตรพิเศษที่มีความหอมของกลิ่นคาราเมลและกะทิแล้วราดด้วยซอสไข่เค็มรสชาติกลมกล่อมเป็นเมนูที่ทานแล้วน่าจะถูกใจใครหลายๆคนเลยล่ะครับข้าวแตนน่ะปกติแล้วเวลาคนพูดถึงส่วนมากพอเป็นข้าวแตนปุ๊บเขาจะคิดถึงข้าวแตนน้ำแตงโมเด็กๆเราก็จะเข้าใจว่าอ๋อน้ำแตงโมคือน้ำที่ราดอยู่ข้างบนไม่ใช่ครับแต่คุณอธิบายผิดอีกแล้วนะครับกำลังจะอธิบายแต่ความจริงแล้วอ่ะน้ำแตงโมเขาไปใส่ในข้าวโอ้จริงเหรอสแตนแล้วก็ไปตากให้แห้งแล้วค่อยเอามาทอดอ่ะมาอ่ะขั้นตอนแรกก่อนเราต้องนึ่งข้าวเหนียวนะฮะวันนี้ไหนคุณอธิบายสิครับว่าข้าวเหนียวของเราเด็ดขาดยังไงครับวันนี้เลือกใช้ข้าวทองเพราะว่าข้าวเหนียวขาวของเขาเนี่ยแช่น้ำ3ชั่วโมงเอามาทำกับข้าวได้นุ่มเลยมากๆนุ่มอร่อยเลยยังต่ำให้แช่3ชั่วโมงครับแช่เสร็จปุ๊บเนี่ยนะคะก็เอามานึ่งนึ่งสุกแล้วจะเป็นแบบนี้ก็แนะนำให้ถ้าเกิดสมมติอยากให้ข้าวเหนียวของเราเนี่ยเข้ากันง่ายก็เอาข้าวเหนียวร้อนๆเนี่ยมาใส่สูตรปกติของข้าวแตนเขาจะใช้น้ำแตงโมตรงนี้มันไม่ใช่น้ำแตงโมนะที่เราสองคนเลือกใช้แต่อร่อยไม่แพ้น้ำแตงโมเลยล่ะคุณเพราะว่าเราเลือกใช้น้ำเชื่อมกลิ่นคาราเมลตราเนเจอร์เทสทั้งหวานทั้งหอมใส่ลงไปจากนั้นทีดี้ช่วยใส่กะทิให้เราด้วยได้ไหมนี่ครับอัมพวากะทิแท้ 100% นะครับคั้นทันทีตั้งแต่กระทบเปลือกใช่คือแค่นี้ก็อร่อยแล้วนะความจริงแล้วก็กินได้แล้วแต่อันนี้หอมมากนะผมว่า ผมว่ากินได้เลยนะจริงๆอันนี้อาจจะเป็นข้าวเหนียวมูนได้เลยไหมได้นะความจริงนะเพราะว่าแบบคาราเมลแทนน้ำตาลไปเลยนะแล้วมันหอมจริงๆนะหอมมากแล้วเข้ากันดีกับกะทิมากเลยอ่ะทำไปเล่นไปกะทิคาราเมลนี่แบบมันเข้าด้วยกันมากเลยเป็นเพื่อนรักกันเลยใช่โอเคคุณตักให้คุณผู้ชมเห็นหน่อยฮะว่าแบบข้าวของเราเม็ดเรียงสวยแล้วมันเงาเลยอ่ะมันน่ากินมากนะฮะจากนั้นเนี่ยเพื่อให้เขาแห้งใกล้ๆเวลากันแล้วก็เป็นชิ้นสวยๆเพราะฉะนั้นเราก็จะใส่ลงไปเดี๋ยวคุณน่ะไม่ได้เข้าหลักสูตรคุณใช้นี้กดได้นะมันลงไว้ไม่ได้ผมเป็นผู้ชนะนะคุณน่าจะเชื่อฟังผมบ้างนะโอเคเป่าที่สุดทำไมครั้งต่อไปไม่ต้องเป่าแล้วนะฮะไม่มีผลแล้วใครบอกให้ใส่ถุงมือเนี่ยยังไม่เข้าใจเลยเอาแล้วไม่ใส่ถุงมือแล้วกดยังไง
ก็นี่ไงถึงบอกว่าเอาช้อนกดอ่ะคุณทำของคุณเราทำกระทะสองเราห่อสองเราได้ของเราสองอันนะโอ้โหใจเย็นๆนะครับคุณเทนดี้คุณนานาอย่าทะเลาะกันออกทีวีสิครับเด็กดูเยอะนะครับไม่อยากจะทำให้แบบเห็นถึงความเปรียบเทียบมันแตกต่างเราเสร็จแล้วของเราเสร็จแล้วนะช้อนหนึ่งใช่ไหมปริมาณที่คุณบอกจะได้แห้งเข้ากันพร้อมๆกันลองดูผมนะครับทอดออกมาชิ้นสวยเหมือนกันปัญหาเขามีไว้แก้นะอุ๊ยตายแล้วเรียบสวยเลยมืออาชีพอ่ะนะลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นจริงๆครับคุณเท็ดดี้ได้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มาเต็มๆเลยนะครับเนี่ยเก็บขอบให้เรียบร้อยนะฮะคือจริงๆแล้วข้าวแต่นนะครับเอาช้อนกดก็ได้นะครับคุณผู้ชมไม่จำเป็น แต่ถ้าไม่มีช้อนใหญ่ก็ลองหาช้อนเล็กดูเดี๋ยวมันขออนุญาตอธิบายพูดมาสิ่งที่คุณกำลังทำอยู่มันทำได้เหมือนกันแต่ว่าคุณรู้ใช่ไหมว่าข้าวแต่นของเราหลังจากอบแห้งเสร็จเราต้องไปทอดต่อเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมันไม่เกาะกันแล้วมันไม่เหนียวอ่ะมันจะแตกมันไม่เหนียวตรงไหนครับโอเคมันดีแม่เลยค่ะของคุณเท็ดดี้เดี๋ยวต้องติดป้ายไว้ว่านี่ของคุณแล้วของเราเอาเลยทอดแข็งเอาเลยโอเคหลังจากนั้นนะเราทิ้งไว้ตรงเนี้ยจนให้เขาเซตตัวก่อนเนาะแล้วถ้าเราสามารถหยิบออกมาได้เราก็ค่อยนำมาวางบนตะแกรงมันจะได้เหมือนเขาเรียกว่าแห้งเร็วขึ้นจริงๆแล้วทำตรงนี้ต้องทิ้งไว้ประมาณยังไงฮะตากแดดค่ำ1วัน1วันเลยนะซึ่งจริงๆแล้ววันนี้เนี่ยเราก็มีการทำมาแล้วใช่ไหมครับคือเรื่องแบบนี้เราต้องมีการเตรียมตัวเพื่อคุณผู้ชมอยู่แล้วนะฮะไม่อย่างนั้นเนี่ยรายการเราต้องแบบลองเทคแบบหนังฮอลลีวูดอ่ะนะฮะเป็นไปไม่ได้ดังนั้นเดี๋ยวรอสักครู่นะฮะเดี๋ยวเราจะมีอันที่ทำสำเร็จแล้วมาเตรียมทอดกันครับช่วงหน้ามาลุ้นกันครับกับข้าวแตนคาราเมลไข่เค็มว่าสองพี่น้องคู่นี้จะนำข้าวแตนไปทอดแล้วมีหน้าตาและรสชาติออกมาอย่างไรช่วงหน้าครับมาดูวิธีการทำหน้าข้าวแต่นของเรากันดีกว่าอันนี้เราใส่สีผสมหารสีเหลืองเพิ่มไปหน่อยนึงเนี่ยเขาก็จะแบบแจ่มแจ่มสีก็จะแจ่มของจริงจากธรรมชาติมันก็โอเคอยู่แล้วนะ คุณมาเสริมเติมแต่งแบบนี้เนี่ยดูดิ เด็กหน้าโรงเรียนตกใจอ่ะ จะซื้อข้าวแต่นเฮ้ยนี่รสอะไรอ่ะช่วงเรียกคุณค่าเรียกคุณภาพเรียกราข้าวทองที่รังสรรค์จากวัตถุดิบมากประโยชน์จากผลิตภัณฑ์ราข้าวทองกับเมนูน้ำพริกหนังไก่กรอบใส่หนังไก่และเกลือป่นเสริมไอโอดีนลงในภาชนะเคล้าให้เข้ากันพักไว้15นาทีโรยแป้งทอดกรอบลงในหนังไก่ที่พักไว้คลุกเคล้าให้เข้ากันนำหนังไก่ลงทอดคนตลอดเวลาทอดจนหนังไก่สุกดีแล้วตักขึ้นใส่ลงในถาดอบนำเข้าเตาอบที่อุณหภูมิ150องศาเซลเซียสนานประมาณ 10-15 นาทีหรือจนกระทั่งหนังไก่แห้งใส่หนังไก่ทอดกรอบขณะยังร้อนพริกขี้หนูสวนป่นราข้าวทองน้ำตาลทรายเกลือป่นเสริมไอโอดีนและมะนาวผงลงในภาชนะเคล้าผสมให้เข้ากันเติมกระเทียมเจียวหอมแดงเจียวพริกแห้งทอดและใบมะกรูดทอดเคล้าจนเข้ากันดีตักใส่ภาชนะเสิร์ฟพร้อมกับข้าวเหนียวนึ่งสุกและผักสดแค่นี้ก็เสร็จพร้อมรับประทานค่ะกับเมนูน้ำพริกหนังไก่กรอบคุณผู้ชมสามารถเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ตราข้าวทองได้แล้ววันนี้ที่ www.khaotong.com และ Lazada อร่อยโดนใจกับมินทนาวันนี้เรามีเมนูอร่อยๆ อย่างสาคูแก้วมังกรแดงปั่นมาฝากคุณผู้ชมค่ะวิธีทำสาคูเทน้ำลงในภาชนะตั้งไฟแล้วต้มจนกระทั่งเดือดใส่สาคูลงต้มคนตลอดเวลาจนส่วนผสมสุกดีแล้วปิดไฟเตรียมไว้ใส่น้ำแข็งบดแก้วมังกรแดงผลิตภัณฑ์ปรุงแต่งอาหารและเครื่องดื่มราเค ML เกลือป่นเสริมไอโอดีนและน้ำผึ้งลงในโถปั่นปั่นจนส่วนผสมเนียนละเอียดปิดเครื่องเติมสาคูต้มสุกคนให้เข้ากันเทส่วนผสมที่ได้ลงในแก้วที่เตรียมไว้ตกแต่งด้วยแก้วมังกรแดงวางใบสะระแหน่ให้สวยงามพร้อมเสิร์ฟค่ะโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิง
อติดตามกันต่อครับกับข้าวแตนคาราเมลไข่เค็มที่ตอนนี้ข้าวแตนของเรานั้นก็พร้อมที่จะลงไปทอดในกระทะแล้วครับผมนี่ชิมอยากจะเห็นจริงๆเลยครับว่าจะมีหน้าตาและรสชาติเป็นยังไงตากแดดไว้แดดนึงก็จะได้ประมาณนี้ถ้าเกิดมีเวลาก็ตากนานกว่าที่พวกเราตากก็ได้คือยิ่งแห้งก็จะยิ่งทอดง่ายแล้วถ้าวันนั้นแบบฝนครึ้มเลยอ่ะแบบเข้าเตาอบเอาทำได้จริงปะเนี่ยจริงเขาเตาอบไฟอ่อนๆยาวๆไปแต่มันก็เปลืองแก๊สเปลืองไฟไงอันนี้คือเราได้ของฟรีจากธรรมชาติเฮ้ยโอ้โหคำพูดนี้เท่มากเลยนะฮะของฟรีจากธรรมชาติแล้วขั้นตอนการทอดคุณมีเทคนิคยังไงครับเทคนิคการทอดก็ต้องใช้กระทะที่ดีมีคุณภาพวันนี้เทดดี้เลือกใช้กระทะอะไรครับผมวันนี้นะฮะเราเลือกใช้กระทะที่แหมบอกได้เลยว่าจับถนัดมือเหมาะกับการทอดมากๆนะครับอันนี้คือกระทะจีนไวทลักษ์3ชั้นตราหัวมะลายฮะขนาด34เซนอันนี้เป็นด้ามแบบเดกไลท์แบบจับแบบไม่หลุดอ่ะแล้วเขาทนความร้อนด้วยด้ามพวกนี้ข้อดีข้อต่อไปนอกจากกระทะต้องทนความร้อนแล้วน้ำมันที่เลือกใช้ก็ต้องเลือกใช้น้ำมันที่เหมาะสมเหมาะกับการทอดใช่วันนี้เราทอดก็ต้องเลือกใช้น้ำมันปาล์มสังเกตง่ายๆฝาสีเขียวแล้วก็อย่าลืมนะคะตรามรกตค่ะก็เคล็ดลับของเราเนี่ยด้วยความที่ตัวข้อแตนของเราอะค่ะมีความหวานแล้วก็มีกะทิด้วยเพราะฉะนั้นก็ไม่อยากให้คุณใช้ไฟแรงมากไฟกลางๆหน่อยแป๊บเดียวเองค่ะเขาก็จะฟูขึ้นมาแล้วมาถึงขั้นตอนของการนำข้าวแตนลงไปทอดแล้วครับโอเคหย่อนข้าวแตนของเราลงไปเนี่ยเราจะเห็นว่าเขาปั๊ด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 ขึ้นมาแล้วมันไม่ได้แบบเหมือนแบบข้าวตังอะไรอย่างนี้นะคือความจริงอะถ้าเกิดว่าสูตรของคุณลดความหวานลงคุณก็สามารถทำอย่างนั้นได้นะแต่เราคิดว่าไฟกลางๆค่อยๆเร่งเขาอะมันคุมง่ายกว่านี่เห็นไหมมาแล้วอะแป๊บเดียวเองอะดูดิแค่ไม่นานสีของข้าวแตนก็เปลี่ยนเป็นสีเหลืองทองน่ากินแล้วครับจากนั้นก็ตักขึ้นแล้วพักให้เสด็จน้ำมันครับมาดูวิธีการทำหน้าข้าวแตนของเรากันดีกว่าหน้าข้าวแตนของเราทำง่ายมากๆวันนี้เราต้องการกลิ่นไอแบบไทยๆเราใส่กะทิลงไปนะคะเลือกใช้เป็นอัมพวากะทิแท้ 100% คั้นทันทีตั้งแต่กระเทาะเปลือกอันนี้เราก็จะใส่เนยขาวลงไปหน่อยนึงมันจะทำให้ส่วนผสมของเราเนี่ยเกาะเป็นหน้าได้สวยขึ้นใช่หลายคนกังวลว่าแบบเนยขาวนี่คือทานผงทานแฝงหรือเปล่าโอ้ยปัจจุบันนะเนยขาวในประเทศไทยทานได้แล้วค่ะเพราะว่านะมันเป็นกฎหมายอยู่แล้วล่ะเราไม่ได้ใช้เนยขาวที่มีทรานแฟตกันมาหลายปีแล้วโอเคจากนั้นได้ส่วนผสมร้อนๆแบบนี้เนี่ยแล้วเราก็เอาไอซิ่งของเราเนี่ยใส่ลงไปในนี้ก่อนเลยแล้วก็คนส่วนผสมคุณผู้ชมจะเห็นว่าเห็นไหมว่าเขาละลายแบบละลายแล้วออกมาเหลือนิดเดียวเองนะใช่มันก็เนี่ยดูสิคือเนื้อที่เราต้องการเราไม่ได้ต้องการเนื้อที่เขาข้นมากแล้วเราก็ไม่ได้ต้องการเนื้อที่เหลวจนกระทั่งราดลงไปเสร็จแล้วไม่ติดอะไรมันหาอะไรไม่เจอแบบกึ่งกลางแล้วกันแบบว่าบีบได้แล้วก็ยังคงสวยงามอยู่โอเคจากนั้นเราแบ่งส่วนผสมของเราใน2ภาชนะทีนี้จะทำรสเดียวแต่2แบบรสเดียวของเราแต่มี2สีสีแรกของเราจะเป็นสีเหลืองใช่ไหมฮะใช่เราจะเป็นไข่เค็มครับเพราะฉะนั้นไข่เค็มของเราจะไม่ใช่ไข่เค็มแบบธรรมดาค่ะคุณผู้ชมเพราะเราจะเป็นผงไข่แดงเค็มตรา KCF สูตรนี้มีรสชาติอยู่แล้วด้วยไม่ต้องปรุงอะไรเพิ่มเลยมันจะมีรสเหมือนกรอบเค็มอะไรอย่างงี้หน่อยคือเหมือนแบบมีรากผักชีตกลงจะทำข้าวแตนหรือกรอบเค็มอะฮะโอเคทำต่อเลยฮะกลิ่นแบบรู้เลยว่าแบบแซ่บอะนี่คุณไม่ช่างตวงวัดเลยเหรอฮะคุณเคยเห็นป่ะเวลาทำกับข้าวแล้วตวงอะไม่ค่อยมีหลายคนทำอร่อยนะเวลาตวงเอาละครับคนจนลักษณะข้นแล้วเข้ากันประมาณนี้นะครับนี่เดี๋ยวเราจะใส่ถุงบีบแล้วก็บีบเลยอันนี้คุณจะใส่สีหน่อยนึงไหมได้แล้วแต่คุณเตรียมมาแล้วนี่คือความจริงใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้แต่เราแค่อยากแยกให้มันชัดเจนว่ามันแตกต่างกันนะอันนี้เราใส่สีผสมผสานสีเหลืองเพิ่มไปหน่อยนึงฝากคนด้วยนะเนี่ยเขาก็จะแบบแจ่มแจ่มสีก็จะแจ่มของฟรีจากธรรมชาติมันก็โอเคอยู่แล้วนะคุณมาเติมแต่งแบบนี้เนี่ยดูดิเด็กหน้าโรงเรียนตกใจอ่ะแบบจะซื้อข้าวแตนเฮ้ยนี่รสอะไรอ่ะวิ่งเข้ามาเลยอร่อยอร่อยจริงแต่สีก็ดูโอเคนะอ่ะรสต่อไปของเราเนี่ยด้วยความที่เรามีเค็มๆแล้วครับเราต้องการหวานๆเพิ่มหวานๆของเรามันไม่ใช่แค่รสหวานนะมันมีกลิ่นหอมด้วยนะฮะแล้วเนี้ยหอมจริงๆคือนอกเหนือจากเอามาทำกาแฟเอามาทำน้ำเอามาทำสมูทตี้แล้วขวดเนี้ยยังสามารถเอามาทำเมนูเบเกอรี่หรือเมนูขนมได้ด้วยน้ำเชื่อมกลิ่นคาราเมลตราเนเจอร์เทสค่ะ
คนให้เข้ากันนะครับสีนี้ก็จะพาสเทลหน่อยจากนั้นเอาส่วนผสมของเราใส่ถุงบีบอันนี้คือเราจะได้บีบแล้วก็จะออกมาจะได้สวยงามใช่แต่เราใช้ช้อนก็ได้ทำยังไงก็ได้ที่บ้านแบบง่ายสีนี้คือแบบเซ็กซี่มากนะพูดเลยนะเซ็กซี่คุณใช้คำว่าเซ็กซี่กับไข่เค็มเหรอน่ากินจริงมันได้กลิ่นตรงนี้แล้วคือรู้เลยว่าอร่อยอ่ะจากนั้นเราก็แค่บีบรอยัลไอซิ่งลงไปใช่ไหมฮะใช่แล้วค่ะลวดลายนี่คือยังไงครับตามชอบเลยคุณผมอยากได้สีเหลืองจังเลยอ่ะถือก่อนอ๋อโอเคแหมว่าวางเผือกร้อนมาให้เราเอาใส่เลยอันเนี้ยถ้าทำเองทำเองโอเคอ่ะมาก่อนเลยคุณก่อนเลยจากนั้นบีบซอสลงบนหน้าข้าวแตนที่เตรียมไว้บนตะแกรงตามใจชอบได้เลยครับอันนี้คือยังเสิร์ฟไม่ได้ทิ้งไว้แป๊บหนึ่งหน้าเขาก็จะตึงๆนะแล้วก็จะพร้อมจัดใส่จานเสิร์ฟได้เลยแต่ถ้าเกิดไม่ติดนะกินตอนนี้ก็ได้ได้จริงๆหรือเปล่าลองเลยได้จริงเหรอได้จริงได้จริงไม่พูดเล่นเฮ้ยเดี๋ยวเราต้องชิมพร้อมๆกันผมเสียมารยาทอันเดี๋ยวเราจะใส่จานเสิร์ฟก่อนแล้วกันจากนั้นก็ตักใส่จานเสิร์ฟได้เลยครับครับเมนูอะไรครับข้าวตั๋นคาราเมลไข่เค็มค่ะข้าวตั๋นคาราเมลไข่เค็มเสร็จแล้วครับข้าวตั๋นที่ทอดจนเหลืองกรอบที่มีกลิ่นกะทิและคาราเมลราดหน้าข้าวตั๋นด้วยซอสรอยัลไอซิ่งและซอสไข่เค็มแสนอร่อยช่างเป็นเมนูทานเล่นที่มีความสร้างสรรค์และแปลกใหม่ไม่เหมือนใครฟังเสียงนี่เมื่อกี้คุณกินพิซซ่าหรือว่าข้าวตั๋นครับเนี่ยแบบว่าคาราเมลยืดออกมาเลยยืดออกมาเลยนะฮะวันนี้เรามีเมนูปลากระพงราดผัดเปรี้ยวหวานจากน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตรานีเจอร์เทสมาฝากค่ะนำปลากระพงลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นเตรียมไว้จนสุกทั้งสองด้านตักขึ้นใส่ภาชนะเตรียมไว้ใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะตั้งไฟพอร้อนใส่กระเทียมสับผัดจนมีกลิ่นหอมใส่หอมหัวใหญ่หั่นเต๋าผัดพอสุกตามด้วยแตงกวาพริกฝรั่ง3สีมะเขือเทศราชินีและสับปะรดหั่นเต๋าปรุงรสด้วยซอสพริกสูตรเผ็ดมากซอสเห็ดหอมน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสน้ำตาลทรายเกลือป่นไทยและน้ำผัดจนส่วนผสมเข้ากันดีใส่แป้งข้าวโพดละลายน้ำผัดให้เข้ากันแล้วปิดไฟราดผัดเปรี้ยวหวานลงบนปลากระพงที่ทอดไว้พร้อมเสิร์ฟค่ะครั้งหน้าน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะวันนี้เรามีเมนูทำง่ายๆมาฝากค่ะกับเมนูพาสต้าคาโบนาร่าปลาร้ากรอบอร่อยง่ายหลากสไตล์ด้วยผลิตภัณฑ์คุณภาพจากวาสนานำปลาร้าส่งเครื่องตราวาสนามาหั่นเป็นชิ้นพอดีคำปลาร้าปลาจีนที่ผ่านการปรุงรสและคลุกเคล้าข้าวคั่วมาอย่างดีมั่นใจได้เลยว่าทอดออกมาจะหอมอร่อยนำลงไปคลุกกับแป้งทอดกรอบให้ทั่วทั้งชิ้นจากนั้นนำปลาร้าส่งเครื่องตราวาสนาลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นไว้จนเหลืองตักขึ้นแล้วพักเสด็จน้ำมันเตรียมไว้ใส่นมสดวิปปิ้งครีมไข่ไก่พริกไทยป่นพาเมซานชีสและเกลือป่นเสริมไอโอดีนลงในภาชนะคนผสมให้เข้ากันเตรียมไว้ตั้งกระทะใส่เนยสดชนิดเค็มพอเนยละลายใส่หอมใหญ่ลงผัดพอสุกใส่เส้นพาสต้าผัดให้เข้ากันเติมซอสที่เตรียมไว้ผัดจนส่วนผสมข้นขึ้นแล้วปิดไฟตักใส่ภาชนะวางปลาร้าส่งเครื่องตราวาสนาที่ทอดไว้โรยหน้าด้วยพาเมซานชีสตกแต่งด้วยช่อพาสลีย์พร้อมเสิร์ฟค่ะเพียงแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูพาสต้าคาโบนาร่าปลาร้ากรอบรับรองเลยว่าอร่อยถูกปากอย่างแน่นอนค่ะอร่อยง่ายๆได้ทุกวันกับผลิตภัณฑ์จากวาสนามีจำหน่ายที่ฟู้ดแลนด์ช้อปปี้ลาซาด้าค่ะ
ถึงช่วงสุดท้ายของฟู้ดไฟโต้ศึกครัวเดียวกันกันแล้วนะครับวันนี้เมนูข้าวแตนคาราเมลไข่เค็มจะเป็นยังไงนั้นไปชมกันได้เลยครับเอาละครับมาชิมพร้อมๆกันดีกว่านะฮะกับข้าวแตนคาราเมลไข่เค็มนะฮะอะไรชนทำแบบเชียสอะไรเงี้ยไม่หรอฟังเสียงนี่เมื่อกี้คุณกินพิซซ่าหรือว่าข้าวแตนคะเนี่ยมันมีแบบว่าคาราเมลยืดออกมาเลยยืดออกมาเลยนะฮะตัวข้าวแตนเป็นยังไงรสชาติปกติกินข้าวแตนอ่ะก็จะแค่หวานปลายๆอ่าใช่ไหมฮะแต่อันนี้มันหอมคาราเมลมันมีกลิ่นเข้ามาในปากเลยนะว่าแบบเออมันกลมกล่อมอ่ะมันแบบมันหวานมันนวลน่ะคาราเมลไข่เค็มเข้ากันได้ดีมากๆอยากให้ทุกคนได้ลองทำนะฮะแล้วก็ขั้นตอนอย่างที่บอกยอมเสียสละเตรียมงานแค่วันเดียวแต่คุณได้แบบข้าวแตนฟูๆอร่อยแบบนี้แล้วหน้ารอยัลไอซิ่งคาราเมลไข่เค็มนี่คือชนะเลิศมากนะฮะน่ากินจริงครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับข้าวแตนคาราเมลไข่เค็มบอกได้เลยนะครับว่าวิธีการทำข้าวแตนคาราเมลไข่เค็มที่มีความหอมกะทิและความหวานของคาราเมลแถมยังได้รสชาติมันๆเค็มๆจากซอสไข่เค็มอีกด้วยยังไงก็ลองนำไปทำทานกันได้เลยนะครับเอาละครับอย่างที่บอกนะฮะวันนี้เมนูง่ายๆนะครับแล้วก็อร่อยน่ากินจริงๆครับอยากให้แฟนคลับของเราทุกคนนะฮะได้ลองไปทำตามกันดูครับและแน่นอนฮะสำหรับวันนี้นะครับรายการฟู้ดไฟโต้ศึกครัวเดียวกันนะครับก็หมดเวลาลงไปแล้วครับพบกับพวกเรา2คนได้ใหม่นะฮะทางช่อง Workpoint หมายเลข23ทุกวันพุธเวลาบ่าย 3:20 ครับวันนี้นานาและเท็ดดี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีครับข้าวแตนกับข้าวต่างๆกันยังไงเหรอคะนี่คือกำลังจะอธิบายนะโจทย์ของเราวันนี้คือข้าวแตนนี่กำลังจะถามว่าเจ๊เจ๊ช่วยอธิบายให้คุณผู้ชมทางบ้านหน่อยว่าข้าวแตนน่ะคืออะไรวันนี้เป็น helper ไม่ใช่ helper คุณเป็นเบ๊คือผมชนะผมสั่งให้คุณอธิบาย